5 Minutes Podcast brought to you by คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแนวคานิวะสวัสดีครับ5 Minutes นะครับ คุณอยู่กับประวิทย์ หานุสาหะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยฮะว่าหัวใจของการพัฒนาตัวเองเนี่ยคืออะไรหรือว่าหัวใจของการทำให้เราเนี่ยทำเรื่องเดิมให้ดีขึ้นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมากในการที่เราอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรียบเรียงมาเพราะว่ามีคนถามเรื่องนี้บ่อยก็เลยพยายามเรียบเรียงมาในช่วงเวลานี้อันดับที่1เนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากคือคุณต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวในชีวิตให้ได้ก่อนนะฮะเมื่อไหร่คุณจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวในชีวิตถูกแล้วเนี่ยนะฮะเวลาคือทรัพยากรที่มีค่ามากเนี่ยของเราและทรัพยากรอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่เวลาเนี่ยจะถูกใช้ไปอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดลำดับความสำคัญของชีวิตได้ปุ๊บแล้วก็มาเช็คดูจริงๆนะว่ามันถูกหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากนะครับอย่างหลายเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงมากนักแต่สำคัญมากเช่นสุขภาพนะครับสุขภาพนี่คือแบบต้องอยู่ในลิสต์เสมอเพราะหากคุณสุขภาพไม่ดีแล้วนะฮะนี่พูดถึงกายใจเลยเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องอื่นเนี่ยมันก็คือไม่สำคัญแล้วไงคือมันจะเอาอย่างอื่นไปทำไมถ้าสุขภาพมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพจึงควรอยู่ในลิสต์เสมอนะฮะเราอยู่อันดับต้นๆด้วยเรื่องที่2ต่อมาจากข้อที่1ทันทีที่คุณรู้แล้วว่าอะไรสำคัญคุณก็รู้ใช่ไหมว่าอะไรไม่สำคัญนะครับดังนั้นการปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยมากเลยนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เนี่ยต้องรีบตัดออกจากชีวิตซะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นงานหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมาขอให้เราทำนะครับมันมีแนวโน้มสูงมากว่าถ้าเกิดว่าเราตอบตกลงกับคนไปเยอะมากๆเลยเนี่ยคือมีอะไรเข้ามาก็ตกลงหมดเนี่ยนะครับลำดับความสำคัญของเราในข้อ1เมื่อกี้ที่เราจัดไว้เมื่อเละพอเละเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคุณน่ะไปทำเรื่องที่สำคัญของคนอื่นนะฮะคุณไปทำ priority ของคนอื่นเรื่องของคุณก็เลยไม่ได้ทำนะครับข้อที่3นะฮะบนโลกใบนี้ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ขาดข้อมูลนะครับแต่เรามีข้อมูลเยอะจนเกินไปนะฮะข้อมูลความรู้อะไรพวกนี้เยอะมากเยอะจนเกินไปนะครับซึ่งมันมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาปัจจัยที่1ก็คือว่าข้อมูลมันถูกหรือผิดนะฮะมันเคยมีการประมาณการว่า1 ใน 3ของ information ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นการหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นทักษะอันหนึ่งนะครับอันที่2ต่อให้ถูกนะฮะมันเกี่ยวข้องกับ priority ข้อแรกของเราเมื่อกี้ไหมนะครับเพราะหากไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับคุณจะใช้เวลากับเรื่องพวกนี้ไปแล้วมันเสียเวลาเปล่าๆนะครับในโลกใบนี้มีอะไรให้คุณอ่านเยอะมากๆมีอะไรให้คุณดูเยอะมากๆมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากแต่ต้องถามว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณจะเอาหรือเปล่าเพราะแต่ละคนมี priority มีสิ่งสำคัญในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ต้องเน้นอย่างนี้ครั้งว่าไม่ใช่ของที่ฟรีจะไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่ของที่เสียตังค์จะดีนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะที่หนึ่งที่คุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลที่แบบดีมากๆแล้วก็ผ่านการทำเรียบเรียงมาอย่างชนิดที่ได้ว่าชั้น1เลยเนี่ยนะครับก็คือเว็บไซต์ของ McKinsey ฮะเว็บไซต์ของ McKinsey เนี่ยนะฮะเราเข้าไปอ่านเนี่ยทุกอย่างมี reference หมดนะครับแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าบริษัท McKinsey เนี่ยต้องบอกว่ามีอิทธิพลถึงขั้นเชฟนโยบายเศรษฐกิจต่างๆของโลกเลยนะฮะไม่ใช่แค่ของบริษัทนะฮะพูดถึง McKinsey นะมีหนังสือเล่มหนึ่งผมสั่งซื้อมาแล้วกำลังจะอยู่ในคิวการอ่านนะฮะชื่อว่า The Firm The Inside Story of McKinsey นะครับ The World's Most Controversial Management Consultancy น่าสนใจมากนะฮะน่าจะมีประเด็นที่แบบประเด็นครับลูกครับดอกเยอะเกี่ยวกับ McKinsey แต่อะไรก็ดีเนี่ยเว็บไซต์ของ McKinsey ดีมากนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านได้และขณะเดียวกันของที่จ่ายตังค์แพงๆก็ไม่ได้แปลว่าจะดีนะครับผมเคยไปเรียนคอร์สแบบจ่ายเงินเป็นแสนๆอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้อะไรก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเลือกให้ดีนะฮะข้อมูลทุกวันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยความรู้มีเต็มไปหมดเลยนะฮะต้องคัดเลือกให้เก่งนะครับข้อที่4นะฮะพลังของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งผลต่อเราอย่างมากเลยสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนเด็กๆอาจจะเลือกมากไม่ได้แต่โตแล้วเราเลือกได้พอสมควรนะครับเพื่อนคนที่คบนะฮะแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่เราคุยด้วยเยอะคุยด้วยน้อยตู้เย็นของเราที่บ้านอะไรพวกนี้เสียตู้เย็นก็เป็นสิ่งแวดล้อมชนิดนึงนะฮะที่ทำงานอะไรพวกนี้คือพวกเนี้ยมันช่วยส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมเป้าหมายของคุณทั้งสิ้นแล้วจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอิทธิพลกับคุณเนี่ยสูงมากกว่าความตั้งใจของคุณอีกในหลายๆกรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาจัดตู้เย็นแล้วเต็มไปด้วยอาหารสุขภาพเนี่ยต่อให้เขาอยากจะกินขนมแค่ไหนมันก็จะเป็นขนมแบบมันก็จะเป็นอาหารสุขภาพอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับหรือผมเพิ่งลบแอปพวกโซเชียลมีเดียออกจากโทรศัพท์มือถือไปอ่ะมันก็ทำให้ผมเล่นมือถือน้อยลงจริงๆเลยนะฮะดูจากไม่ต้องดูอะไรมากเลยดูสกรีนไทม์นี่ลดลงไปแบบเห็นชัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมคือสำคัญมากสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ทำงานตู้เย็นของคุณแอปในมือถือของคุณพวกนี้เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นรวมถึงเพื่อนที่คุณคบด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับทุกวันนี้สูตรสำเร็จเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะจริงๆสิ่งที่เคยทำสำเร็จในอดีตอาจจะเฟลแล้วก็ได้ในอนาคตดังนั้นเราต้องทดลองเก่งๆการทดลองเก่งๆเนี่ยนะครับทำยังไงหนึ่งต้องเข้าใจกระบวนการของการทดลองก่อนซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันคือการตั้งสมมติฐานทดลองแล้วก็วัดผลนะครับสองเราต้องทำมันให้ได้ถูกเร็วดีนะฮะก็คือถูกคือใช้เงินน้อยๆเรียกว่าเจ็บตัวน้อยนะครับคือใช้ทรัพยากรน้อยๆเงินหรือทรัพยากรอื่นก็ได้น้อยๆนะครับเร็วก็คือว่าการทดลองเนี่ยชีวิตแล้วมันจำกัดอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะนานเกินไปนะครับแล้วก็ดีก็คือว่าสามารถวัดผลได้จริงๆนะครับถ้าคุณต้องการทดลองว่า A เท่ากับ B มันต้องวัดผลได้ว่าเท่าหรือไม่เท่านะครับการทดลองที่ไม่ดีคือออกมาแล้วแบบงงอ่ะว่าสรุปแล้วมันคือใช่หรือไม่ใช่นะฮะอีกเรื่องนึงนะครับการทำซ้ำหรือว่าวินัยนั่นเองจริงๆอ่ะเป้าหมายก็ดีฮะก็เป็นการตั้งแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งดีแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าเป้าหมายที่คุณตั้งคือวินัยที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายนั้นมันคือการกระทำของเราเล็กๆทุกวันซึ่งการคนที่ฝึกวินัยได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีแบบฉันอยากจะมีวินัยมันไม่ใช่ฟิลนี้นะครับมันคือมันเป็นศาสตร์และศิลป์ของการบริหารจัดการตัวเองเราจะมีวินัยมากกว่าถ้าหากว่าคืนนั้นเราหลับได้ดีกว่าเคยสังเกตแบบนี้ไหมสมมุตินะอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะหรือเราจะมีวินัยมากกว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เขามีเป้าหมายเข้มข้นเหมือนกับเราหรือยิ่งกว่าเรานะฮะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราออกแบบเองวินัยเนี่ยมันไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันคือการดีไซน์ด้วยนะมันเป็นการออกแบบชนิดนึงสุดท้ายฮะเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญน้อยมากเรื่องหนึ่งแต่สำคัญมากในความคิดเห็นของผมคือเล่าเรื่องให้เก่งหมายถึงเรื่องอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเล่าอ่ะคุณต้องเล่าให้มันดีเพราะมนุษย์ทุกวันนี้มีเวลาน้อยมากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาไม่มีเวลามานั่งฟังคุณยาวๆดังนั้นการจับใจความสำคัญเล่าเรื่องออกมาให้คนอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเป็นทักษะที่ควรฝึกมากๆนะฮะแล้วก็เป็นทักษะที่ไม่ได้ต้องใช้เวลาในการฝึกนะฮะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมกันมาเองนะครับรวบรวมมาเองแล้วก็คิดว่าเป็นหัวข้อหลักๆเลยสำคัญในการพัฒนาตัวเองนะครับแอบขายของนิดนึงนะทิ้งท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยแพลนเนอร์ของเรานะฮะสั่งราคาพรีเซลตอนนี้หลายสีเลยเริ่มใกล้ๆจะหมดแล้วนะปีนี้ขายดีจัดเลยนะฮะรีบไปกดสั่งกันนะครับเดี๋ยวให้น้องแปะลิงก์ไว้นะฮะว่าสั่งกันยังไงนะครับแล้วก็แพลนเนอร์เราปีนี้โหรับประกันว่าต้องติดใจแน่นอนนะครับปีนี้แบบจัดเต็มทุกอย่างกระดาษยัง120 กรัมเลยนะฮะแบบหนากันแบบจุกๆไปเลยนะฮะเรียกว่าเขียนไม่มีทะลุแน่นอนนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes podcast presented by Kaniwa